อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเปิดตัวน้ำแร่โซดารสชาติใหม่จากแหล่งห้วยกระเจาพร้อมเผยผลการดำเนินงานเจาะน้ำบาดาลแก้ไขปัญหาให้ประชาชนนายศักดาว,วิเชียนศินอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลจัดงานถแถลงข่าวแนะนำน้ำแร่โซดารสชาติใหม่จากห้วยกระเจาจังหวัดกาญจนบ,บรุรีที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์แบบขวดแก้วสีเขียวใสขนาดบรรจุ270มลิลิตรลักษณะเด่นเฉพาะคือการเพิ่มความซ่าแบบโซดาด้วยการเติมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงไปในน้ำที่ผ่าน การกรองอย่างถูกหลักอนามัยแล้วทำให้ได้รสชาติเหมือนดื่มน้ำจากบ่อน้ำพุโซดาพื้นที่ห้วยกระเจาจริงๆพร้อมกันนี้ยังได้เชิญชวนให้สื่อมวลชนทดลองดื่มเป็นครั้งแรกด้วย อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเปิดเผยบา้าตามนโยบายของรัฐบาลโดยกองอำนวยการน้ำแห่งชาติหรือกอนาชาโดยมีพลเอกประวิตย์วงสุวรรณรองนาย,ยกรัฐมนตรีเป็นประธานนายวาราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มอบหมายให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคตั้งแต่ปีพุทธศักราช2551ถึง2563รวมทั้ง สิ้น18,220แห่งปริมาณน้ำที่สามารถพัฒนาเพื่อการอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้นจำนวน400ล้านลูกบาทเมตรต่อปีจำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์2 1 2 3้านครัวเรือนและโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรตั้งแต่ปีพุทธศักราช2 5 5 6ถึง2563รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,111 1แห่งปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถพัฒนาเพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้นจำนวน364ล้านลูกบาทเมตรต่อปีพื้นที่เกษตรกรรมมีแหล่งน้ำบาดาลเพิ่มขึ้นจำนวน424,800ไร่ ด้านนายสิทธิศักดิ์มั่นอยู่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผนงานทรัพยากรน้ำบาดาลกล่าวว่าภาพรวมประเทศไทยประกอบด้วยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่ในพื้นที่แอ่งเจ้าพระยาตอนล่างมีชั้นน้ำบาดาลทั้งหมด8ชั้นซึ่งมีความลึกสุดของบ่อน้ำบาดาลที่ใช้น้ำปัจจุบันอยู่ที่ความลึก600เมตรพื้นที่ภาคกลางอยู่ในแอ่งเจ้าพระยาตอนบนมีชั้นน้ำบาดาล3ชั้นความลึกโดยเฉลี่ย300เมตรพื้นที่ภาคเหนือมีแอ่งน้ำบาดาลใหญ่เช่น แองเชียงใหม่ลำพูนความลึกของน้ำบาดาลอยู่ที่170เมตร พื้นที่ภาคใต้มีแอ่งน้ําบาดาลใหญ่คือแอ่งหดใหญ่มีความลึกโดยเฉลี่ย170เมตรและพื้นที่ภาคอีสานเนื่องจากไม่มีแอ่งตะกอนกรวดทรายที่สําคัญน้ําบาดาลส่วนใหญ่พบในรอยแตกและรอยต่อของชั้นหินโดยความลึกเฉลี่ยของชั้นน้ําบาดาลประมาณ100เมตรการพัฒนาน้ําบาดาลในภาคอีสานต้องระวังเรื่องน้ําเค็มเพราะมีชั้นหินเกลือวางตัวอยู่ใต้ชั้นน้ําบาดาลในหลายพื้นที่ดรสุรินทร์วรกิจธ,ธรรมรงผู้อำนวยการสํานักพัฒนาน้ําบาดาลกล่าวเพิ่มเติมว่าขั้นตอน การสำรวจและพัฒนาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ประโยชน์ของกรมทรัพยากรน,น้ำบาดาลจะดำเนินการอย่างรอบคอบและรัดก,กุมถึง10ขั้นตอนดังนี้ 1. วิเคราะห์ข้อมูล 2. สำรวจภาคสนาม 3. คัดเลือกสถานที่ 4. เจาะบ่อน้ำบาดาล 5. ออกแบบและก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล 6. พัฒนาบ่อน้ำบาดาล7สูบทดสอบปริมาณน,น้ำบาดาล 8. วิเคราะห์คุณภาพน้ำ 9. ออกแบบระบบกระจายน้ำ และ1ิการถ่ายทอดเทคโนโลยีน้ำแร่เป็นน้ำที่ราคาสูงกว่าน้ำปกติกรมก็ลองผลิตนะครับเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้ลองดื่มดูนะครับถ้าประชาชนสนใจเราก็มีให้แจกนะครับเพื่อให้ดื่มนะครับแล้ววันนี้เราก็ผลิตอย่างเป็นเหมือนว่ามีส่วนผสมก๊าซนะครับเพื่อให้รู้สึกมีความซาพอบางท่านบอกว่าน้ำแร่ขวดกระจาไม่เห็นซาเลย ถ้าซาตรงไม่ดื่มที่บอกวันนี้เราเข้าผลิตใส่ขวดนะครับขวดสีเขีเขยวซึ่งผลิตเมื่อสองสวันเนี่ยนะครับเพื่อให้ประชาชนหรือส่วนราชการได้ลองชิมครับว่ามีรสชาติเป็นอย่างไรบ้าง นอกจากนี้ภารกิจในการเจาะบ่อน้ําบาดาลของกรมทรัพยากรน้ําบาดาลจะมีรถเจาะที่มีความสามารถเจาะได้ถึง400เมตรลุมเจาะบ่อน้ําบาดาลส่วนใหญ่ดําเนินการในพื้นที่หาน้ํายากมีการปิดผนึกข้างบ่อเป็นอย่างดีบ่อน้ําบาดาลจะมีชุดปิดปากบ่อน้ําบาดาลแบบป้องกันน้ําท่วมมีฐานคอนกรีตเพื่อป้องกันสารปนเปื้อนเข้าสู่ชั้นน้ําบาดาลมีอายุการใช้งาน15-20ปีมีการวิเคราะห์คุณภาพน้ําบาดาลเพื่อให้ทราบคุณลักษณะต่างๆก่อนนําไปใช้อุป ภภคบริโภคเพื่อความปลอดภัยของประชาชน